5G เนี่ยจะมีประโยชน์อย่างมากๆก็คืออยู่ในวงการอุตสาหกรรมครั้งที่แล้วที่เราได้นำ S5G มาฟื้นฟูประเทศเราพูดในเรื่องของการที่จะมาทำพัฒนานิคมอุตสาหกรรม EECวันนี้สิ่งที่เราพูดวันนั้นได้เกิดผลจริงแล้วอยากให้พวกเราได้ชมวิดีโออันนี้นะครับและไม่ใช่แค่นะครับที่เราคุยกันว่าเราจะไปทำนะครับทั้งบนดินในทะเลและบนอากาศที่เราเคยคุยกันไปหลังจากนั้นอีกไม่กี่เดือนนะครับเราเองได้พยายามทำสิ่งต่างๆเพิ่มเติมมากมายผมได้บอกแล้วนะครับว่าเราจะขยายความร่วมมือไปยังต่างประเทศในระดับโลกที่จะเชื่อมต่อโลกเข้าด้วยกันวันนี้เราได้ร่วมมือกับ NTT Docomo นะครับทำเรื่องของ Remote Supervisor ที่จะสามารถให้คนที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นสามารถมามอนิเตอร์จริงๆครับกับโรงงานที่อยู่ในกรุงเทพได้มันเป็นการทำงานในช่วงยุคโควิดได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วย S5G จริงๆนอกจากร่วมกับ NTT Docomo แล้วนะครับเรายังมีกับพาร์ทเนอร์อีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น Bosch นะครับหรือ SNCที่ได้ทำเรื่องของ Industrial Automation ขึ้นนำเอาหุ่นยนต์เข้ามาร่วมทำงานกับ S5G ของเราในวงการอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งได้เกิดขึ้นแล้วจริงนะครับเรายังเข้าไปร่วมงานกับหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานเช่นในเรื่องของ Security ในเรื่องของ Defense ต่างๆเพิ่มเติมตรงนี้ได้ทำและใช้จริงแล้วนะครับเราเองเนี่ยมีความภาคภูมิใจที่ได้นำเอา S5Gไปมีส่วนร่วมกับระบบความปลอดภัยของภาคราชการหลากหลายอย่างขึ้นมา